รงเรียนจังหวัดชายแดนใต้เปิดเทอมวันแรกหลังเหตุการณ์ระอุขณะที่ผบ.ทบ.สั่งยึดทุ่งยางแดงโมเดลพร้อมขยายผลไปพื้นที่อื่นบช.น.สั่งย้ายผู้กำกับสน.ประเวศพร้อมรองผู้กำกับช่วยราชการที่บช.น.30วันกรณีสถานบันเทิงย่านศรีนครินทร์ค้ากามจ่ายสวยหลายภาคส่วนเร่งขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยในพื้นที่ปลอดภัยวันเกิดไฟไหม้ทำเครื่องบินตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงเปิดประเด็นดิฉันนวนันท์บำรุงพฤกษ์ค่ะและดิฉันกมลวรรณปรีพงษ์ค่ะเราพบกันในเที่ยงเปิดประเด็นนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทางทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราผ่านทางโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ช่อง3 SD 28นะคะหรือว่ารับชมผ่านเว็บไซต์ที่ www.ครอบครัวข่าว.com และ becmultimedia.com ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยนะคะดาวน์โหลดมาชมรายการกันได้นะคะทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะและติดต่อทีมงานได้ทาง Facebook นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/เปิดประเด็นค่ะในวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2557นะคะเริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็ยังเป็นวันเปิดเทอมวันแรกกันด้วยนะคะของภาคเรียนที่2นะคะของเด็กๆนักเรียนเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศด้วยนะคะรวมไปถึงบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่ทางภาคใต้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวสถานการณ์จากชายแดนใต้มาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆกันก่อนเลยนะคะเป็นข่าวของ2นักปั่นเยาวชนนะคะจากจังหวัดชุมพรซึ่งเดินทางมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้ปั่นถึงที่หัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องๆทั้งสองก็ได้เข้าถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อที่ไปยังจังหวัดเพชรบุรีค่ะความตั้งใจของน้องคีกับน้องเป้นะคะก็คือ2นักปั่นเยาวชนหรือว่านายฐานิจันดำอายุ17ปีค่ะเป็นนักเรียนปวช.ปี1สาขายานยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะและนายอังกูลธนพานุวงศ์ค่ะอายุ15ปีเป็นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา2เยาวชนนักปั่นที่จะเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชโดยได้เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดชุมพรตั้งแต่เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้ได้ออกเดินทางต่อค่ะมุ่งหน้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะคะก็มีฝนตกลงมาค่ะทำให้การเดินทางที่วางแผนเอาไว้ว่าจะออกเดินทางประมาณ8นาฬิกานั้นต้องเลื่อนออกไปเล็กน้อยนะคะก่อนออกเดินทางทั้ง2คนก็ได้มีการเดินทางมารับประทานอาหารเช้ากันที่ร้านเจ๊กเปี๊ยะนะคะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของหัวหินค่ะร่วมกับทางตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์และชมรมจักรยานวังไกลกังวลหัวหินพร้อมมอบเสื้อไว้ให้สำหรับการปั่นจักรยานด้วยนะคะนอกจากนี้ทางชมรมยังได้จัดสมาชิกชมรมและก็เทศบาลเมืองหัวหินและตำรวจท่องเที่ยวหัวหินมาร่วมปั่นจักรยานไปกับน้องๆทั้ง2คนจนถึงจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจในการเดินทางด้วยทั้งนี้น้องคีแล้วก็น้องเป้นะคะได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักตำรวจทางหลวงนะคะเข้าสู่ถนนเพชรเกษมจนมาถึงที่บริเวณหน้าวังไกลกังวลค่ะทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวลเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นจึงได้ออกเดินทางปั่นจักรยานเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในช่วงเช้าการปั่นจักรยานนั้นอาจจะไม่สามารถปั่นได้เร็วมากนักนะคะเนื่องจากว่าสภาพถนนค่อนข้างที่จะเปียกลื่นซึ่งก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยวันนี้น้องคีและน้องเป้ก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสทีเดียวแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจนะคะตามกำหนดการที่วางไว้นั้นในช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีการแวะพักค้างคืนกันที่สถานีตำรวจทางหลวงวังมะนาวจังหวัดราชบุรีค่ะและอย่างที่คุณนวนันท์ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่2นะคะจะพาไปสำรวจหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่วันนี้นักเรียนไปโรงเรียนกันวันแรกค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
เมื่อช่วงเช้าร้อยตรีกรัญชัยภควัฒนานนท์นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนเฉพาะกิจนราธิวาส36ค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังผสมตำรวจทหารและฝ่ายปกครองที่จัดกำลังรับส่งคณะครูและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองตามเส้นทางต่างๆที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมใน13อำเภอค่ะโดยเฉพาะ5อำเภอจุดเสี่ยงก็คืออำเภอศรีสาครหรือเสาะเจาะไอร้องจะแนะและระแงะนะคะนอกเหนือจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่คอยดูแลความปลอดภัยในเขตโรงเรียนค่ะพร้อมกับกระจายกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยและยานพาหนะทุกชนิดที่สัญจรไปมาเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายลอบก่อเหตุค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านรามงตำบลยะรมอำเภอเบตงนะคะเด็กๆเดินทางไปโรงเรียนกันอย่างคึกคักค่ะท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยครูที่มีกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเบตงค่ะและเจ้าหน้าที่ฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่33และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกำลังการรักษาความปลอดภัยโดยรอบนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดสกัดตรวจสอบเข้มข้นทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ที่มุ่งหน้าจะเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนจุนแรและโรงเรียนบูเกะคละในตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลานะคะเช่นเดียวกันค่ะมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคอยดูแลเฝ้าเวรยามและดูแลความปลอดภัยให้กับคณะครูและนักเรียนค่ะซึ่งจะมีการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สำหรับการดูแลความปลอดภัยเส้นทางครูก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจเดินเท้าลาดตระเวนเส้นทางค่ะและมีชุดเคลื่อนที่ลาดตระเวนโดยรถยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นช่วงเวลาด้วยไปดูที่ปัตตานีกันบ้างนะคะที่ฐานปฏิบัติการร่วมชุดคุ้มครองตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้มีพิธีปล่อยแถวกำลังร่วมทหารตำรวจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อวางกรอบการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันคุ้มครองครูและทุกโรงเรียนอย่างเข้มงวดนะคะหลังจากที่มีเหตุลอบวางเพลิงเผา5โรงเรียนในพื้นที่โดยการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางครูและเดินลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงหน้าโรงเรียนด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนมะนังยงซึ่งเป็นหนึ่งใน5โรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีครูและนักเรียนค่ะเดินทางมากันตั้งแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดและจัดห้องเรียนชั่วคราวแทนอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เป็นเต็นท์6หลังค่ะพร้อมด้วยโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวเป็นเวลา10วันค่ะก่อนการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบน็อกดาวน์จะแล้วเสร็จส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็กลับมาระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กลุ่มแนวร่วมนั้นได้มีการก่อเหตุแล้วก็สร้างสถานการณ์จนทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปหลายรายทีเดียวค่ะซึ่งขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลต่อไปค่ะโดยเมื่อคืนนั้นเกิดเหตุคนร้ายตามประกบยิงนางสาวสุธิดาตั้งใจนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อายุ20ปีค่ะขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับเพื่อนๆเพื่อกลับหอพักในพื้นที่กระสุนเข้าที่บริเวณท้ายทอย1นัดนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสบนถนนเลี่ยงเมืองสายนราธิวาสเจาะไอร้องสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายของกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะล่าสุดนางสาวสุธิดานั้นอาการยังสาหัสแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะอยู่ที่ห้อง ICU แพทย์ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยังไม่ผ่ากระสุนที่ฝังในออกค่ะขณะที่ทางคดีนั้นร้อยตำรวจโทณัฐนินอนุภาบุญยวรรณค่ะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็จะทยอยเรียกเพื่อนของนางสาวสุธิดาที่ร่วมเดินทางแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์จำนวน3คนมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักมาจากปัญหาความมั่นคงค่ะส่วนกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่บ้านพักของนายประดับแก้วเลี่ยมอายุ43ปีในช่วงคืนที่ผ่านมาเช่นกันนะคะขณะที่ชาวบ้านกำลังนั่งคุยกันที่บริเวณหน้าบ้านส่งผลให้นางสมพรสิริโพธิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนล่าสุดทั้ง3อาการปลอดภัยแล้วและจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าคนร้ายมีจำนวน4คนค่ะใช้รถจักรยานยนต์2คันเป็นพาหนะแต่โชคดีที่ชาวบ้านอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามได้ออกมาใช้อาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่กลุ่มคนร้ายจนคนร้ายนั้นต้องล่าถอยออกไปนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญว่ามาจากปัญหาความมั่นคงที่กลุ่มคนร้ายมีแผนที่จะลอบสังหารชาวไทยพุทธเพื่อสร้างความหวาดระแวงขึ้นในพื้นที่
ทางด้านพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวถึงการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงนี้ว่าที่ผ่านมากลุ่มแนวร่วมเน้นก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยงานระมัดระวังเป้าหมายอ่อนแอและพื้นที่เชิงสัญลักษณ์โดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะคะส่วนการขับเคลื่อนตามทุ่งยางแดงโมเดลผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ใช้แนวทางนี้แล้วก็มีการขยายไปในพื้นที่ต่างๆพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะชุมชนไทยพุทธพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะมาดูสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะต้องใช้เวลาบนรถนานเป็นชั่วโมงทีเดียวนะคะติดมากค่ะใช่ค่ะออกมานี่ตกใจเลยลืมไปเหมือนกันว่าเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะแล้วก็เปิดครบทุกโรงเรียนด้วยอย่างสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเปิดเป็นบางโรงเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้ทำให้การจราจรหนาแน่นมากเป็นพิเศษค่ะตำรวจจราจรเองนะคะก็ต้องเร่งระบายรถที่สะสมอยู่หน้าโรงเรียนค่ะเพื่อให้การจราจรในภาพรวมนั้นลื่นไหลได้ดีขึ้นค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพการจราจรบนถนนสายหลักก็พบว่ามีปริมาณรถหนาแน่นมากกว่าวันปกติตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเนื่องจากวันนี้โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่2ครบทุกโรงเรียนแล้วค่ะทำให้ผู้ปกครองเดินทางออกจากบ้านมาส่งบุตรหลานเร็วขึ้นค่ะโดยการจราจรบนถนนสาทรที่หน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็มีตำรวจยืนอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนหลายนายนะคะและมีการนำแผงเหล็กกั้นซอยย่อยก่อนที่จะถึงโรงเรียนไม่ให้รถผ่านเข้าออกค่ะทำให้เกิดปัญหาการจราจรในซอยย่อยต่างๆส่วนภาพรวมการจราจรทั่วกรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะรถหนาแน่นทุกเส้นทางค่ะซึ่งตำรวจจราจรก็ต้องเร่งระบายกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การจราจรนั้นติดขัดน้อยที่สุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสน.ประเวศนะคะพร้อม2รองผู้กำกับให้ไปปฏิบัติราชการที่บช.เป็นเวลา30วันค่ะเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีการทหารแล้วก็ตำรวจได้เข้าไปบุกจับกลุ่มสถานบันเทิงที่ย่านศรีนครินทร์นะคะแล้วก็พบว่ามีการค้าประเวณีรวมไปถึงมีบัญชีที่ส่งสวยให้กับทางตำรวจด้วยค่ะพลตำรวจโทศรีวรารังสิพรามกุลค่ะรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่672/2557เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการจากกรณีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2557เวลาประมาณ 23:30 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงและสถานบริการร้านไรเดอร์รีสอร์ทและร้านคุ้มพระรามในพื้นที่รับผิดชอบของสน.ประเวศโดยจับกลุ่มผู้ต้องหา8คนพร้อมของกลางในความผิดต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดบุคคลต่างด้าวการค้าประเวณีสถานบริการและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นธุระจัดหาให้เด็กอายุไม่เกิน18ปีทำการค้าประเวณีมีความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นอบายมุขเป้าหมายตามคำสั่งสตช.ที่234/2558ลงวันที่29มีนาคม2548ค่ะโดยคำสั่งย้ายดังกล่าวนั้นประกอบด้วยพันตำรวจเอกสมควรพึ่งทรัพย์ผู้กำกับการพันตำรวจโทพเดชผู้บุพภาการจนะรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามและพันตำรวจโทบวรเพ็งสุขนะคะรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนโดยให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเวลา30วันค่ะขณะที่ทางเจ้าของไรเดอร์รีสอร์ทแล้วก็นายโสพลสลักคำนะคะมีการชี้แจงว่าร้านคุ้มพระรามและร้านไรเดอร์รีสอร์ทนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งในส่วนของร้านคุ้มพระรามที่ตรวจค้นพบยาเสพติดและการค้าประเวณีเป็นกิจการในลักษณะที่เปิดให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านอาหารเดือนละ 100,000 บาทและประกอบกิจการมาได้2ปีโดยมีเอกสารการเช่าพื้นที่และรายละเอียดชื่อผู้เช่าไว้ชัดเจนค่ะซึ่งมีรายงานว่าชื่อผู้เช่านั้นก็คืออดีตนักแสดงชายรายหนึ่งที่สนใจทางด้านการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาค่ำๆค่ะก็มีเหตุการณ์รถตกลงมาจากทางยกระดับดอนเมืองโทเวอีกแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะที่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนขับเสียชีวิตนะคะทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเตรียมสอบสวนพนักงานที่ด่านเก็บเงินค่ะ
จากกรณีที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุตกจากทางยกระดับดอนเมืองโทเวขาออกช่วงใกล้แยกงามวงวานลงมาเสียชีวิตบนถนนพหลโยธินรังสิตที่บริเวณแยกบางเขนเมื่อเวลา 18:30 นวานนี้นะคะความคืบหน้าในวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสน.วิภาวดีได้ประสานขอภาพวงจรปิดจากทางยกระดับเพื่อมาตรวจสอบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่านายเสน่ห์น้ำแก้วผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านงามวงวานซึ่งออกจากบ้านพักในย่านหมอชิตนะคะเพื่อที่จะไปเข้าเวรในช่วงเวลา 19:00 นค่ะแต่ว่ารถจักรยานยนต์นั้นเกิดเสียหลักชนกับขอบแบรีเออร์จนทำให้ร่างกระเด็นตกลงมาบริเวณพื้นราบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมสอบพนักงานด่านเก็บเงินทางยกระดับอุตราพิมุขที่เข้าเวรในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะเพื่อสอบถามถึงกรณีที่นายเสน่ห์ขับรถจักรยานยนต์ฝ่าด่านขึ้นทางยกระดับได้อย่างไรค่ะโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายจะลักลอบขึ้นมาจากด่านใกล้กับอาคารวังเด็กค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงที่หลายๆพื้นที่เริ่มกันแล้วนะคะรวมไปถึงเปิดประเด็นวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามภัยจากการลอยโคมในช่วงของเทศกาลลอยกระทงค่ะ